นิสสกคยะปาจิตตีโกศิยวัคสิกขาบทที่เก้าว่าด้วยการซื้อขายด้วยรูปิยะมีประการต่างๆเรื่องพระฉับพักขีโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวัน อารามของอนาธบินทิกะขหบ,บดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นพระชาพ,พักขีทำการซื้อขายด้วยรูปียะมีประการต่างๆชาวบ้านพากันเพ่งโทษติเตียนพวนธนาว่าชั้นไหนพระสมณะเชื้อสายพระสกยบุตรจึงได้ทำการซื้อขายด้วยรูปียะ มีประการต่างๆเหมือนพวกครหัดผู้บริโภคกามเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินชาวบ้านเหล่านั้นเพ่งโทษติเตียนพนธนาอยู่บรรดาผู้ที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนพรนธนาว่า ฉะไหนพระฉับพักคีจึงได้ทำการซื้อขายด้วยรูปียะมีประการต่างๆเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคประชุมสงฆ์ทรงสอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเขาหมูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามพระฉับพักขีว่าดูกราภิกษุทั้งหลายข่าวว่าพวกเธอทำการซื้อขายด้วยรูปยะมีประการต่างๆจริงหรือพระชับพักขีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะทรงติเตียน พระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกราะระโมฆาบุรุษทั้งหลายการกระทำของพวกเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะนัยพวกเธอจึงได้ทำการซื้อขายด้วยรูปียะมีประการต่างๆเล่า การกระทำของพวกเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทำของพวกเธอนั้นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส และเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนพระฉับพะคีโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมักมาก ความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียดคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยอเนกปริยาย ทรงกระรรทำทรมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อข่มบุคคลผู้เกอ้อย่าหนึ่งเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอาสวะ อันจักบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่ง ดูกระภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดถึงความซื้อขายด้วยรูปิยะมีประการต่างๆเป็นนิสักขิยะปาจิตตี เรื่องพระชัพพัขีจบ,จบจบนิสักคียปาจิตตีโกศิยวัคสิกขาบทที่เก้า